ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับนั่งกันมา2ชั่วโมงแล้วเมื่อยหรือยังทนอีกนิดเดี๋ยวก็จบแล้วนะกิจกรรมเราต้อง3ชั่วโมงคือถ้าไม่มีทุกท่านเนี่ยกิจกรรมมันเดินหน้าไม่ได้มันต้องอย่างนั้นมันต้องไปด้วยกันเพราะกิจกรรมแบบนี้เนี่ยคือกิจกรรมที่เราจะต้องสานต่อจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีอะไรนะมีการส่งต่อด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องราวของศาสนามันคงไม่ควรจะจบที่รุ่นเราอะนะอะไรนะให้มันจบที่รุ่นของเราไม่เอาแบบนั้นมันต้องไม่จบที่รุ่นเรารุ่นเรานี่ต้องเป็นสะพานเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์เขารณรงค์ใช่ไหมเป็นสะพานในการที่จะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปซึ่งก็เป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูอย่างเดียวนะอย่าบอกว่าโต๊ะครูเท่านั้นที่มีหน้าที่สอนไม่ใช่นะครับวันนี้ทุกท่านมีหน้าที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่เพราะว่างานดะวะห์หรือว่าการเผยแผ่อิสลามถือว่าเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนนั่นเองนะครับเอาละครับเรื่องพอบอกว่าเป็นอะไรนะพวกเราเรียนกันเยอะเนี่ยบางทีผมก็เครียดเหมือนกันนะเวลาจะมาแต่ละวันเนี่ยจะเอาอะไรมาสอนผมถึงไม่ใช้คำว่าสอนไงผมใช้คำว่าอะไรนะทบทวนเพราะอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายท่านเรียนมากกว่าผมอยู่แล้วเกิดก่อนผมยังไงก็ต้องเรียนมากกว่าผมแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเก็บได้ไม่หมดทุกรายละเอียดหรือบางทีบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่ได้ปฏิบัติเพราะนั้นจึงใช้คำว่าทบทวนเพื่อเราจะได้มาดูว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำเราจะได้ทำอันไหนที่ทำไปแล้วเอาทำไปอีกไม่เป็นไรครับเพราะว่าผลบุญหรือความดีเนี่ยทำเยอะๆดีแต่ถ้าหากว่าเช็คแล้วไอ้นี่มันผิดนี่มันไม่ถูกใช่ไหมมันเป็นข้อผิดพลาดถ้าอย่างนั้นยุติไปเริ่มต้นอย่างอื่นแทนดีกว่าเราจะได้ไม่เสียโอกาสจะได้ไม่ขาดทุนนะครับเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับยาสานเลยเอาตามชื่อนี้เลยฮะยาสานคืออะไร หลานฉันเอง เอาหลายคนมีลูกมีหลานชื่อยาสานและชื่อดีด้วยนะเอียซานมันแปลว่าการทำความดีการปฏิบัติดีบางคนชื่อเอียซานมีบางคนชื่อมัวซินมีไหมมีมัวซินแปลว่าผู้ที่ทำความดีเอียซานเนี่ยแปลว่าการทำความดีเอียซานในความหมายของหลักการของศาสนาเนี่ยคืองี้อิสลามเนี่ยมันมีเสาอยู่3ต้นลองจินตนาการตามไปนิดนึงนะฮะอิสลามมีเสาอยู่3ต้นต้นที่1ก็คืออีหม่านต้นที่2คืออิสลามต้นที่3คือเอียซานแปลว่าอิสลามที่มันเจริญเติบโตในตัวของเราเนี่ยมันจะต้องมีไอ้3อย่างนี้เป็นตัวค้ำจุนเอาไว้อิสลามที่มันออกมาจากตัวเราไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติคำพูดการกระทำการปฏิบัติตัวอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาจากตัวเราเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่บนเสา3ต้นนี้แปลว่าต้องมีอีหม่านเป็นฐานต้องมีอิสลามเป็นฐานต้องมีอิหซานเป็นฐานเพราะนั้นถ้าขาดเสาต้น1ต้นใดในความเป็นตัวของเราเนี่ยที่เราบอกเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเป็นมุอ์มินไอ้เนี่ยพูดได้แต่ถ้าหากว่าภาคปฏิบัติมันไม่ใช่การกระทำมันไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นแต่ปากอย่างเดียวเดี๋ยวบอกไม่สุภาพนะ เป็นแต่ปากอย่างเดียวหมายความว่าพูดอย่างเดียวเพราะอีหม่านเนี่ยมันจะต้องออกมาทั้ง3ส่วนเพราะฉะนั้นอิหซานมันก็มี3ส่วนเป็นองค์ประกอบเหมือนกันการที่เราจะมีอิหซานได้ก็คืออิหซานแปลว่าการพูดการคิดดีก่อนอันดับแรกคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละเอียสานเพราะนั้นทำดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดดีแปลว่ายังไม่ใช่หรือพูดดีอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกดีแต่พูดก็ยังไม่ใช่คิดดีอย่างเดียวทุกอย่างอยู่ในใจหมดเลยเคยได้ยินใช่ไหมไม่นมาดเพราะอีหม่านอยู่ที่ใจไม่ถือศีลอดเพราะอีหม่านอยู่ที่ใจแสดงว่าอีหม่านจริงไหมอย่างนี้ไม่จริงเพราะถ้าอีหม่านจริงมันต้องแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติด้วยถึงบอกว่ามันก็คืออิหซานในภาพรวมนั่นแหละที่ว่ามันจะต้องมีศรัทธาเป็นต้นทุนมีอีหม่านมีการปฏิบัติที่ชาวบ้านเขาเห็นได้และมีความตั้ง
ของเราเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิสลามที่มันออกมาจากตัวเรามันจะต้องออกมาจากเสา3ต้นนี้นั่นหมายถึงต้องมี3อย่างนี้เป็นตัวค้ำจุนเอาไว้วันนี้อีหม่านทุกคนไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของอรการนุ่นอิสลามหรือหลักปฏิบัติอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าได้มากน้อยขนาดไหนเพราะอีหม่านเนี่ยอีหม่าน6ประการใช่ไหมใช่นะช่วยกันจะได้ไม่ลืมไงอรการนุ่นอิสลาม5ประการลูกุลิก5ประการข้อเดียวรวมๆแล้วมันถือว่าเป็นข้อเดียวไอ้ข้อเดียวเนี่ยมันคือ3ส่วนนะ1ต้องคิดดีพูดดีแล้วถึงจะเป็นอิหสานเพราะนั้นในเชิงภาษาเนี่ยอิหสานมันคือการทำความดีแต่ในเชิงของด้านศาสนาแล้วอิหสานเนี่ยมันก็คือคำตอบที่นบีได้ตอบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในวันที่มาหาท่านนบีในหะดีษยาวเลยจำได้ใช่ไหมหะดีษบทนี้มีชายคนมาหาท่านนบีในขณะที่นบีนั่งอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะแต่งชุดขาวมาทั้งชุดเลยลาอยู่รออะไรฮิอัสรุซัฟัดแปลว่าไม่มีร่องรอยของคนเดินทางแต่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีร่องรอยของการเดินทางซึ่งมันก็แปลกเข้าไปอีกว่าไอ้คนปกติเนี่ยเราต้องรู้จักคนที่อยู่ในละแวกเนี่ยเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยนะใครที่อยู่ในหมู่เก็บบ้านเราต้องคุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมถ้าไอ้นี่ไม่ใช่คนที่นี่นี่เราก็จะได้ระวังตัวใช่ไหมเราก็จะไอ้นี่ไม่ใช่คนที่นี่ใครมาทำอะไรนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นการสอนศาสนาที่นบีสรุปในตอนท้ายฮะดีษบอกว่านั่นน่ะคือท่านญิบรีลมาเพื่อสอนอิสลามให้กับพวกท่านเพราะนั้นคำถามมากมายที่มาแต่ว่าเข้ามาในรูปคนนะมาในรูปคนถ้ามาในรูปมลาอิกะห์เดี๋ยวก็วิ่งกันหน้าดูเดี๋ยวใช่มั้ยนบีเองเจอทีแรกยังไงกลับบ้านแนบเลยจำได้มั้ยในประวัติที่นบีเจอมลาอิกะห์ท่านญิบรีลในภาพจริงของท่านน่ะที่มาหันหลังไปดูเท่านั้นแหละโอ้โหกลับบ้านดีกว่าแล้วห่มผ้าท่านนบีก็บอกท่านหญิงคอดียะบอกซัมมิรูนีซัมมิรูนีเอาผ้ามาห่มฉันทีเอาผ้ามาห่มฉันทีประมาณว่าไข้ขึ้นน่ะตอนนั้นยังตั้งหลักไม่ทันแต่หลังจากนั้นชินกันแล้วเพราะว่ารู้ละชินกันแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ชินกันแต่ถึงบอกว่าเวลามาหามนุษย์หรือมาหาคนเนี่ยท่านญิบรีลจะมาในรูปของคนเพื่อจะได้ไม่ตกใจเช่นกันมาในวันนั้นก็เหมือนกันมาถามมากมายอย่างที่บอกพอมานั่งปุ๊บแล้วก็วิธีการทักทายไม่เหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปไม่เหมือนกับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆปกติท่านอื่นๆเนี่ยเวลาเขาทักทายนบีเนี่ยเขาจะเรียกว่ายารอซูลุลลอฮ์นี่คือการให้เกียรตินบีแม้กระทั่งภรรยานบีเองก็เห็นไหมเรียกท่านนบีว่าไงยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แปลว่าเรียกตามสถานะเพราะสถานะนี้คือสถานะอันมีเกียรติไงสูงส่งเป็นสถานะที่มีเกียรติจะเป็นซอฮาบะห์ท่านใดก็ตามจะเป็นภรรยาคนใดก็ตามจะเป็นใครก็ตามเวลาเขาเรียกนบีเขาจะบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ยกเว้นผู้ปฏิเสธนะผู้ปฏิเสธเขาเรียกยามุฮัมมัดเลยแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยมาหาปุ๊บแล้วเรียกนบีว่ายามุฮัมมัดพอเรียกอย่างนี้ปุ๊บซอฮาบะห์หันมองหน้าเลยใครกล้าเรียกแบบนี้เลยประมาณว่าเฮ้ยแกเป็นเรียกนบีอย่างนี้เลยเหรอซึ่งนบีรู้อยู่แล้วว่าคือใครซอฮาบะห์ก็ยังไม่กล้าที่จะถามเพราะว่าเขาไม่ได้มีธุระกับตัวเองนี่ก็มีธุระกับใครกับนบีมุฮัมมัดยามุฮัมมัดให้สลามอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ถามยามุฮัมมัดอักบิรนีอานินอิสลามอักบิรนีอานินอีมานประมาณว่าบอกฉันหน่อยสิว่าอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรนั่นแหละไอ้ห้าประการหกประการของเราเมื่อสักครู่เนี้ยนบีก็ว่าไปแต่นี่ตรงที่ว่าเวลาเขาบอกแล้วเนี่ยแทนที่จะแบบกระตือรือร้นในการที่จะรับฟังและเอาไปปฏิบัติไม่แต่คำตอบของชายคนนี้บอกว่าซอดักตะทุกครั้งที่ตอบซอดักตะแปลว่าท่านพูดถูกพอตอบปุ๊บซอดักตะท่านพูดถูกเพราะนั้นพอตอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ทำไมก็นั่งมองหน้ากันเนี่ยตกลงนี่เขาถามหรือว่าเขายังไงเนี่ยแสดงว่ารู้ไม่รู้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 แล้วถามทำไมคงคิดในใจรู้แล้วถามทำไมวะอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่ว่าแน่นอนความสงสัยก็เก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะถูกเฉลยในตอนหลังแต่อีกคำถามหนึ่งเขาถามว่ามั่นอิหสานอิหสานคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วอิหสานถ้าเป็นเชิงภาษาเนี่ยก็หมายถึงพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยแหละนั่นคืออิหสานแต่ในเชิงของคำด้านวิชาการเนี่ยตามที่ท่านญิบรีลหรือชายคนนี้บอกกับท่านนบีเนี่ยก็คืออันตะอบุดัลลอฮ์นั่นคือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่
ที่ทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูท่านทำเสมือนหนึ่งว่าท่านน่ะเห็นอัลลอฮ์มันจะต่างกันถ้าทำว่าเราเห็นสมมติว่าคนที่เรื่องของเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราเห็นหน้าเราเห็นเราก็เห็นเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทำด้วยความเต็มที่ด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะนั้นเวลาเขาทำอิบาดะห์เนี่ยหลักในการทำอิบาดะห์เอานมาดก็แล้วกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเด็กๆเราจะสอนให้เด็กว่าไงอย่าเล่นกันนะเรากำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นะเราจะสอนแบบนี้ใช่ไหมทั้งที่เขาเห็นไหมไม่เห็นหรอกเราเห็นไหมเราก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่กาอันนะกะตารอหูเสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ฟาอิลลัมตะกุนตารอหูแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นอัลลอฮ์ให้พึงสำนึกเอาไว้ว่าฟาอินนะฮูยารอกะแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นพวกท่านนะเพราะนั้นอิบาดะห์ที่เราทำถ้าเราทำด้วยความรู้สึกแบบนี้มันจึงเป็นอิบาดะห์ที่เต็มไปด้วยความพิถีพิถันนั่นเองยกตัวอย่างนมาดของเราก็ได้นมาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่เราต้องใช้สมาธิมากๆใช้ความตั้งอกตั้งใจมากๆมันไม่เหมือนอิบาดะห์อย่างอื่นด้วยนะอิบาดะห์ที่เราก็อาจจะว่าเรื่องการนมาดเนี่ยต้องสตาร์ทเนี่ยต้องเข้าที่ตั้งแต่สตาร์ทจนกระทั่งนู่นเลยจนกระทั่งสต็อปเพราะว่าอะไรเพราะพอเราเริ่มอัลลอฮุอักบัรนี่เขาเรียกตักบีรตุนอิหรอมอิหรอมฮารามอ่ะแปลว่าห้ามทั้งหมดไอ้ที่ทำได้นอกละหมาดต่อไปนี้ทำไม่ได้แล้วกินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แม้กระทั่งคิดยังไม่ได้เลยแม้กระทั่งคิดก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เพราะนั้นให้ทำเสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์เราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราพอตักบีรอัลลอฮุอักบัรมันจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนคิดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างด้วยแปลว่าเปลี่ยนความรู้สึกว่าเรากำลังมุ่งหน้าเข้าหัวตาลาอย่างแท้จริงเพราะนั้นในนมาดจึงวอกแวกไม่ได้แต่แน่นอนน่ะมันก็มีบ้างใช่ไหมมันไม่มีใครรอดอ่ะเพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันทำหน้าที่ไงคือนึกง่ายๆก็แล้วกันว่าเมื่อใดตามที่เราจ้องจะทำความดีชัยฏอนมันจะมาแต่ถ้าจ้องจะทำความชั่วมันจะไม่มาเพราะอะไรเพราะสำเร็จแล้วมันไม่มาแล้วสิแต่ถ้าทำความดีสังเกตแม้กระทั่งอ่านละหมาดเคยหลงไหมกี่ครั้งแล้ววะเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าผมนี่ก็ตามพวกท่านมาแล้วสิเนี่ยพวกพี่เฮ้ยเมื่อกี้อ่านละหมาดมาถึงไหนแล้ววะวอกแวกนิดเดียวเองนะเห็นไหมเพราะชัยฏอนมันมาทุกอิริยาบถของเราไงทุกงานที่เป็นงานดีที่เป็นอิบาดะห์มันมาหมดน้ําอาบน้ําละหมาดมันยังมาต้นทางนะแล้วละหมาดมันจะไม่มาเชียวเหรอละหมาดมันยิ่งต้องมาเพราะละหมาดเป็นการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่เราทําไมเมื่อกี้อาจารย์อะไรนะพูดอยู่เนี่ยซูญูดเพราะนั้นซูญูดเนี่ยเราพยายามอย่าวอกแวกเพราะฉะนั้นอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาแล้วเนี่ยอ่านดุอาไปด้วยแต่อิริยาบถการนมาดต้องพยายามตั้งสติให้ดีเพราะเรากำลังเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะไปอนุญาตอีกทีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นี่แหละเพราะว่าอันแรกเนี่ยเรียนต้นอิหรอมใช่ไหมหลักของการนมาดเขาบอกว่าตะฮรีลุฮาอะตะฮรีมุฮัตตักบีรวะตัสลีมวะตะฮรีลุฮัตตัสแปลว่าฮารามเมื่อเริ่มตักบีรและฮาลาลอีกทีตอนไหนให้สลามแล้วนั่นแหละอันนั้นคือหลักของการนมาดทีนี้นมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องใส่อะไรใส่เอซานให้เยอะๆเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องไม่วอกแวกนั่นเองทีนี้เอซานแน่นอนแหละมันคงไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเอซานมันควรจะแปลเปลี่ยนมาในภาคปฏิบัติอื่นๆอีกมีตัวอย่างจากหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบางทีเราเรียกสั้นๆว่าอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรไอ้คำว่าอิบนุเนี่ยแปลว่าลูกชายอิบนุอุมัรก็คือลูกชายของท่านอุมัรผมเคยอธิบายไปบ้างแล้วไม่รู้จำได้หรือเปล่าว่าวิธีการของคนอาหรับเนี่ยเขาใช้นามสกุลแบบเรานามสกุลนั้นนามสกุลนี้ไม่เขาใช้พ่อลูกของคนนั้นแต่ถ้าพ่อมันซ้ำกันเป็นไม่ได้งั้นลูกของคนนั้นซึ่งคนนั้นก็ของอีกคนนึงเช่นมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์อาจจะมีซ้ำได้แต่มุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบยังไงก็ไม่ซ้ำเพราะอะไรเพราะคงไม่มีปู่คนไหนอ่ะจะมาตั้งอะไรนะตั้งชื่อลูกให้เหมือนกันทุกคนคงไม่ใช่เพราะนั้นเขาจึงใช้วิธีการแบบนี้ท่านอิบนุอุมัรก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งอับดุลลอฮ์นี่มีเยอะนะบ
บรรดาซอฮาบะชื่ออับดุลลอฮ์เยอะมากเยอะมากเยอะจนกระทั่งเวลาเขาเรียกเขาก็เรียกไม่ถูกจะเรียกยังไงอ่ะก็เลยเรียกว่าเรียกอิบนุอุมัรเวลาคนอาหรับเรียกเขาจะมีคำว่ายาอยู่ด้วยยาเนี่ยแปลโอ้เช่นยับนาอุมัรโอ้ลูกชายของอุมัรยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ก็จะเป็นแบบนั้นนี่อันนี้คือคำทักทายของคนอาหรับเขานะครับอย่างเราก็ไม่ต้องโอ้นะพอเจอหน้ากันโอ้ไม่ต้องโอ้ครับเรียกนี้เรียกบางเรียกฮัจยาฮัจยีอะไรก็ว่ากันไปเลยหลังจากสลามแล้วนะว่ากันไปเพราะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยได้เดินผ่านเขาบอกว่ามัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาไอ้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยหรือรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้เป็นดูอาเวลาเราพูดเอ่ยชื่อถึงบรรดาซอฮาบะสมควรจะใส่อันนี้ด้วยถ้าไม่ใส่ผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายอะไรเพียงแต่เป็นมารยาทว่าเมื่อเราพูดถึงที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีให้เกียรติเป็นซอฮาบะของนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นมารยาทเพราะอันนี้มันเป็นดูอาเป็นดูอาแม้กระทั่งพวกเราเองก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าคนอาหรับเนี่ยเวลาเขากล่าวถึงใครก็ตามเนี่ยที่เป็นคนอายุเยอะๆแล้วอ่ะแล้วเป็นคนดีเขาจะต่อท้ายด้วยประโยคที่บอกว่าฮาฟิซฮุลลอฮ์แปลว่าขออัลเลาะห์รักษาเขาขออัลเลาะห์ให้เขามีชีวิตที่ฮาฟิซฮุลลอฮ์แปลว่าขออัลเลาะห์รักษาเขาแสดงเป็นคนดีคนก็อยากให้อยู่ไปเรื่อยๆนะเราก็เป็นคนดีใครขอดุอาให้ตัวเราเองไม่เป็นไรนะก็คือขอให้อัลเลาะห์ให้ยืนอายุยืนดีมั้ยดีนะอย่าเพิ่งเบื่อนะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะอายุเยอะแล้วก็ตามถ้าอายุยืนดีแล้วฮะเพราะมันคืออะไรมันคือโอกาสมันคือโอกาสในการที่เราจะได้สะสมเสบียงไว้ให้กับตัวเราเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไอ้ที่สะสมขั้นตอนสักกี่อย่างเราก็เลยต้องทำไมทำไปเรื่อยๆหะดีษนบีว่าไงอ่ะนบีให้กำลังใจบอกคอยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮะซูนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนความดีเยอะนั่นหมายความว่าการมีอายุเยอะเนี่ยมันคือโอกาสในการทำความดีของเราอะไรก็ตามที่เป็นความดีทำไปเลยแต่ต้องเรียนมาก่อนนะไม่เอาดีแบบนึกเองนะเพราะศาสนาเราไม่ใช่คิดเองนะต่อนิดนึงแล้วกันจะคิดใจคาดเคลื่อนไม่ได้เลยออกสื่อต้องระวังใช่ไหมคิดเองมันเป็นรูปแบบเพราะนั้นนบีสอนเราจึงปฏิบัติถ้านบีไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องขยันเพราะเราไม่รู้จะไปเอาผลบุญจากใครอันนี้สำคัญทุกวันนี้เนี่ยหลายคนขยันครับเจตนาดีอยากได้ผลบุญแต่เราไม่ได้มีรูปแบบไอ้ตรงนี้อันตรายต้องระวังนะจึงอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้ยากนะเราแค่ถ้าเราศรัทธาบอกอะไรก็ทำตามนั้นแค่นั้นแหละถ้าเราศรัทธานะเพราะศรัทธาคือการยอมรับอยู่แล้วเขาปฏิบัติยังไงเราเรียนรู้มาปฏิบัติแบบนั้นแต่ถ้าไม่ได้ทำไอ้เขาในที่นี้หมายถึงนบีนะนบีไม่ได้ปฏิบัติซอฮาบะห์ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างเราก็ไม่ต้องขยันเพราะถ้าขยันคำถามก็คือว่าเราจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะจะเอารางวัลจากใครในเมื่อสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างสวรรค์เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับพวกเราเห็นป่ะผมจะบอกพวกเราตลอดนะสร้างสวรรค์ไว้พวกเราและอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาเป็นผู้แสดงแบบแล้ววันนี้เราทำไม่เหมือนนบีแล้วเราบอกเราจะไปเอาสวรรค์จากอัลลอฮ์เขาจะให้ไหมล่ะเมื่อถ้าไม่ได้สวรรค์มันก็ต้องไปอีกที่นึงแล้วแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องระวังเพราะนั้นถึงบอกว่าเราในวันนี้เนี่ยสบายตรงที่ว่าเราเป็นมุสลิมอิสลามสมบูรณ์มาแล้วเพอร์เฟกต์มากเราไม่ต้องทำอะไรมากเพิ่มเติมไม่ต้องไปเติมนั่นเติมนี่ไม่ต้องเรียนรู้และพยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วไม่ต้องแข่งกับใครด้วยแข่งกับตัวเรานะเนี่ยที่ทำอะไรได้พรุ่งนี้มันต้องยกระดับมากกว่าวันนี้ต้องดีกว่าวันนี้ไม่ใช่วันไหนๆก็เหมือนกันมันมีนักเรียนบางทีบอกว่าผมยังไงผมแบบทุกอย่างผมเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ถ้าเรื่องอิบาดะห์เสมอต้นเสมอปลายแปลว่าไม่พัฒนาใช่ไหมอิบาดะห์มันต้องอัพขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องแจ๋วขึ้นไปเรื่อยๆแต่บอกเสมอต้นเสมอปลายแปลว่านมาดสายยังไงก็สายยังไงใช่ไหมแต่ยังละหมาดนะไอ้แม่ยังละหมาดอยู่ไม่เอาแบบนั้นไม่ใช่เราต้องพัฒนาใช่ไหมเพราะว่าลักษณะของผู้ศรัทธาคือวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ถึงบอกว่าไงอัลฮัมดุลิลละนั่นคือคนที่หากว่าความดีเยอะด้วยโอ้อันนี้แจ๋วถ้าหากว่าอายุเยอะความอะไรนะความไม่ดีความชั่วนะความชั่วก็เยอะด้วยอันนี้อันตราย
เราก็ขอดูอาว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นให้เป็นคนอายุยืนและความดีเยอะเพราะฉะนั้นท่านอุมัรเนี่ยต้องการทดสอบเด็กคนนี้เดินผ่านเด็กคนนึงแล้วก็ต้องการทดสอบเด็กคนนี้เนี่ยเขาบอกยะรอาอักนามะฮูลิไซยิดีฮีก็เป็นเด็กรับใช้อ่ะนะมีหน้าที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะให้กับเจ้านายฟาอรอดะอิบนุอุมัรไอยักตะบิรอนกูลามท่านอิบนุอุมัรเนี่ยต้องการที่จะทดสอบเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการทดสอบว่ามีอีหม่านมั้ยมีศรัทธาแค่ไหนมีอิหซานหรือเปล่ารู้จักอัลเลาะห์มั้ยนะเหมือนกับหลายๆครั้งบททดสอบอย่างเช่นถามว่ารู้จักอัลเลาะห์มั้ยแล้วฉันเป็นใครใช่มั้ยที่นบีถามแล้วก็บอกว่าท่านคือรอซูลของอัลเลาะห์อัลเลาะห์อยู่ไหนอัลเลาะห์อยู่ข้างบนถ้าอย่างนี้เนี่ยท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปปล่อยให้เขาเป็นอิสระเพราะเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วนั้นเราเองก็บางครั้งก็ต้องวัดระดับอะไรนะ IQ ใช่มั้ยIQ มันมี I กับ E เดี๋ยวนี้มัน I มันจะมี Q เยอะเหลือเกินมี I IQ เนี่ยเขาเรียกฉลาดถ้า EQ เนี่ยเขาเรียกอารมณ์นะ I ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยฉลาดสบายใจได้ไอ EQ เนี่ยแหละที่จะเป็นปัญหาEQ ก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์บางทีมันเข้ากับชาวบ้านเขายากเขาเรียกไม่รู้กาลเทศะเดี๋ยวนี้ EQ ของคนหลายคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเห็นไหมฉลาดแต่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ตัวตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องทดสอบลูกหลานเราเหมือนกันนะในเรื่องของศรัทธาที่เขามีต่ออัลเลาะห์เราจึงสอนเขาอยู่ตลอดนะเราสอนเขาเนี่ยเหมือนกับถ้าส่งไปโรงเรียนแขกนะโรงเรียนแขกโรงเรียนแขกเนี่ยครูก็จะพร่ำสอนว่าอย่าเล่นนะอย่าเล่นในละหมาดนะอย่าพูดจาหยาบคายนะอัลเลาะห์ไม่รักนะอะไรเงี้ยคือเราต้องปลูกฝังเขาแบบนี้บางทีตอนนั้นเขายังไม่รู้แต่เวลาเขาโตมาแล้วเนี่ยเราค่อยสอนอันนี้จะง่ายเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีการทดสอบกันบ้างเหมือนที่ท่านอิบนุอุมัรต้องการทดสอบเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยบอกกับเด็กผู้ชายว่าเบอลีชาตันขายแกะให้ฉันตัวได้ไหมขายแกะให้ตัวสิฟะกอละซอบีอยู่เด็กคนนี้ก็บอกว่าอินนะฮาไลซัตลีวะลากินนะฮามิลกุลลิไซยิดีมันไม่ใช่ของฉันแต่มันเป็นของเจ้านายฉันวะอานะอับดุลมัมลูกุลละฮูและฉันเนี่ยก็เป็นทาสของเขาเป็นคนรับใช้นั่นแหละมีหน้าที่เลี้ยงมาเอาออกมาเย็นมาก็พากลับไปแต่ท่านอิบนุอุมัรบอกแล้วว่าเขาต้องการทดสอบว่าเด็กคนนี้อีหม่านขนาดไหนไงก็เลยบอกว่าอินนานาบิเมาดิอิลลายะรอนาฟีฮิไซยิดุกะเราอยู่กัน2คนเองนะเจ้านายเจ้าเห็นนะไม่มีใครเห็นด้วยเจ้านายไม่เห็นอินนะฮะฟะบิอานีวาฮิดะตันมินฮาขายสักตัวนึงคืออย่าบอกอันนี้เขาไม่ได้แนะนํานะแต่นี่คือทดสอบไงวิธีทดสอบว่าเอางั้นขายฉันหน่อยเพราะไม่มีใครเห็นเจ้านายก็ไม่เห็นอย่าไปบอกว่าเอานี่ชี้พวงให้กระรอกนี่ไปสอนให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เขาต้องการทดสอบว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอีหม่านไหมว่ากุลลิไซดิกะและก็ไปบอกกับเจ้านายว่าอากาละฮาอัลิบูมามันกินไปแล้วตัวนึงมันกินไปซึ่งเป็นไปได้เลี้ยงเป็นร้อยอ่ะตายไปสักตัวนึงใครจะรู้ล่ะหมาป่ามันกินไปแล้วแน่นอนหมาป่ากับแพะแก่นี่มันคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมกับเราด้วยเหมือนกันไงกับคนเหมือนกันใช่ไหมฟัสตัชอารออัสซอบีอยู่มูรอกับบัตัลลอแต่เด็กผู้ชายคนนี้พอได้ยินประโยคนี้ได้ยินคำแนะนำของท่านอิบนุอุมัรแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูอยู่ล่ะอัลลอฮ์ดูเราอยู่อ่ะก็เลยถามเลยตะโกนเลยนะวะซอฮะตะโกนออกมาแบบเหมือนกับคนแบบคิดอะไรได้แล้วแบบเฮ้ยแล้วอัลลอฮ์ล่ะแล้วอัลลอฮ์ล่ะเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านอิบนุอุมัรก็เลยรู้สึกดีใจมากกับการคนนี้ก็เลยไปบอกกับเจ้านายบอกว่าก็คือไปซื้อมาแล้วปล่อยให้เป็นอิสระเพราะแต่ก่อนมันมีทาสนะแต่ก่อนเขามีทาสมันแล้วเราก็ไม่ต้องโลกสวยนะมีทาสด้วยเหรอสมัยอิสลามมีทาสเลยก็มันมาตั้งแต่ยุคยาฮิริยาอย่าลืมนะยาฮิริยานี่มันโหดนะของเราว่าจังๆของยาฮิริยาเนี่ยสุดยอดแล้วมันมีทุกอย่างเลยมันมีอารัตเอาเปรียบมีทุกอย่างมีฝังลูกทั้งเป็นยังมีเลยอ่ะเราเคยได้ยินใช่ไหมฝังลูกทั้งเป็นยังมีเลยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผมเคยบอกกันนักเรียนพวกเราเนี่ยไปเกิดสมัยนั้นสงสัยมาเด็กไม่ตายหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาถือเป็นความอัปยศไงเขาถือเป็นความอัปยศแต่พออิสลามมาคืนสิทธิ์เพราะอะไรให้เกียรติทุกคนเหมือนกันหมดอัลลอฮ์ยกย่องทุกคนเหมือนลาซอลิฮันมินตะการินเอาอุนซามุมีนุนยังไงอายะบอกว่าใครก็ตาม
เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สถานะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดซึ่งต่างจากยุคยาฮิลิยะนะถ้าผู้ชายเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นผู้นำปกครองมีโอกาสทำอะไรก็ได้แต่พออิสลามบอกไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองอยู่ทุกคนมีสิทธิ์เพราะเรื่องของมรดกถ้าเป็นยุคยาฮิลิยะนี่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์แต่พอมีเอาเราไปหนึ่งส่วนใช่ไหมผู้ชายสองใช่ไหมแล้วผู้ชายเขาไปแต่งงานเนี่ยเขาก็เอาสามไปแต่งงานเรามีหนึ่งไปบวกกับสองเท่าไหร่เราสามเอาอีกแล้วไม่เท่ากันอีกส่วนเนี่ยมันเท่าแต่จำนวนมันไม่เท่าโหนี่อัลลอฮ์ให้ส่วนขนาดนี้แล้วเนี่ยถามว่าไอ้ทรัพย์สินเงินเนี่ยทำไมอ่ะมันก็ต้องริสกีใครริสกีมันกันดีแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ให้เหมือนกันหมดเนี่ยยุ่งใช่ไหมเอารวยกันหมดเลยวิ่งหาคนรับสกาดกันแย่เลยซอดาเกาะใครล่ะเอ้ยฉันมีแล้วมาให้ฉันทำไมถ้าจนกันหมดเลยอ่ะโอ้แกฉันก็แย่หน้าแห้งกันทั้งหมดเลยนี่หว่ามูเกมนี่เห็นไหมมันก็ไม่ได้อีกนี่แหละนี่คือฮิกมะที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไม่เหมือนกันเนี่ยเขาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ใช้อีหม่านของเราในการแสดงออกในภาคปฏิบัติคนมีก็ช่วยเหลือคนจนไอ้คนจนก็ทำขยันทำมาหากินก็รับจ้างทำงานไปก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นหลักอิซานเนี่ยมันจึงควรจะมีในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราเข้าใจแล้วอิซานคือคิดดีพูดดีทำดีนั่นคืออิซานแต่ว่าอิซานเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในชีวิตในวิถีชีวิตของเราอยู่ในภาคปฏิบัติของเราอิซานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมทับศัพท์เลยได้นะอิซานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออิซานที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะการที่เรามีอิซานต่ออัลเลาะห์คือการที่เรามีอีหม่านที่มั่นคงแล้วแสดงออกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงถึงบอกว่าไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวไม่ใช่อีหม่านอยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่อีหม่านอยู่ที่ใจแต่ภาคปฏิบัติที่ว่าต้องนมาดน่ะมันก็ต้องแสดงออกในเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นอิบาดะห์เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ออกมาในรูปของการปฏิบัติอีหม่านอยู่ในใจไม่ว่ากันแต่อิบาดะห์มันต้องออกมาในภาคปฏิบัติด้วยนมาดอยู่ในใจจะนมาดยังไงเอานะไอ้อะไรก็นมาดอยู่ในใจนมาดอยู่ในใจไอ้พวกขี้เกียจใช่ป่ะล่ะนมาดจะอยู่ในใจได้ไงนมาดมันคือภาคปฏิบัติที่มันจะเห็นอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยเขารับรู้ว่าเราคือผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์นะเพราะถ้าเราไม่นมาดเนี่ยถ้าเราไม่นมาดเขาไม่รู้หรอกเราเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่ถ้าเราละหมาดปุ๊บเขารู้เลยบางทีไอ้การแต่งตัวเนี่ยเอาอย่างเช่นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยผู้หญิงบางท่านมุสลิมบางท่านบางทีก็ไม่ได้คุมฮิญาบใช่ไหมแต่เขานมาดไอตอนไม่คุมฮิญาบเนี่ยใครรู้ไหมว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่พอละหมาดอ้าวไอ้นี่มุสลิมเนี่ยเห็นนะเพราะนั้นละหมาดคือตัวที่มันจะมาบ่งบอกว่าเราเนี่ยคือผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์และแปลเปลี่ยนไอความศรัทธาออกมาเป็นภาคปฏิบัติมันจึงไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวมันต้องออกมาด้วยนะเพราะนั้นอิซานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออิซานที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำเสมือนว่าเราเห็นอัลเลาะห์แต่จริงเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเพราะอัลเลาะห์ยังไม่ให้เราเห็นดุนยานี้ยังไม่มีใครเห็นอัลเลาะห์นะนบีมุฮัมมัดเห็นยังอย่าเห็นยังครับยังนะนบีมุฮัมมัดเข้าไปใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ไปรับบัญญัติเรื่องการนมาดที่บอกว่าใกล้ที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีม่านกั้นได้ยินเสียงขีดเขียนของปากกาอิสรอมิรอจำได้ใช่ไหมขึ้นไปรับบัญญัติเรื่องนมาดใกล้ที่สุดเลยแต่ไม่ได้เห็นนะนบีอะไรอีกที่อยากเห็นอัลเลาะห์มูซาได้เห็นมั้ยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแต่ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เห็นยังไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮ์ครับเพราะในดุนยานี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้มนุษย์คนใดเห็นพระองค์เด็ดขาดแต่คำสัญญาหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ไว้ก็คือผู้ศรัทธาถ้าได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เห็นอัลลอฮ์จะให้เห็นเพราะนั้นไอ้ความสวยงามเราคงจินตนาการไม่ได้ว่าจะดีขนาดไหนจะเลิศเลอขนาดไหนเพราะไอ้สิ่งที่เราจินตนาการได้มันหยุดอยู่ที่สิ่งที่เราคุ้นชินแค่นั้นแหละเขาหลักง่ายๆเขาบอกว่าในสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสายตาคู่ไหนเคยเห็นมาก่อนมาลาไอนุนรออัตวะลาอุดุนุนซามิอัตวะลาคอตอรอะลากอลบิบัชัตไม่มีสายตาคู่ไหนเคยเห็นมาก่อน
ไม่มีหูคู่ไหนเคยได้ยินมาก่อนไม่มีใครเคยคิดมาถึงมาก่อนเพราะหลักในการที่จะจินตนาการได้แปลว่าเราต้องเคยเห็นเคยเรียนรู้หรือมีคนบอกใช่ไหมถ้าอื่นจากนี้เราจะจินตนาการได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะนั้นไอ้สิ่งที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยถามว่าทำไมเราจินตนาการได้บ้างเพราะอัลลอฮ์บอกไงว่าในสวรรค์จะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างแล้วก็จินตนาถ้าเป็นสวนสวยๆเป็นยังไงพอเข้าสวนไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันดูร่มรื่นสงบต้นไม้นกเนกอะไรกันโอ้โหแบบดูสดชื่นใช่ไหมนั่นคือในดุนยาใช่ไหมที่เราคิดว่าสวยที่สุดแจ๋วที่สุดจินตนาการได้แค่ไหนนั่นคือดุนยาน บีเปรียบเทียบให้เราฟังอย่างนั้นเป็นเราดอตุนมินริยาดินจันนะเราดอตุนมินริยาดินจันนะเพราะว่าของฉันบ้านนบีที่นู่นน่ะมาดีนะนั่นคือเราดอตุนมินริยาดินจันนะคือเป็นส่วนหนึ่งจากสวนสวรรค์ส่วนหนึ่งไอ้คำว่าส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งมัน1ต่อ10หรือ1ใน100หรือ1ในล้านก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราจินตนาการไม่ได้ไงแต่ที่แน่ๆคือไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเพราะนั้นความสวยงามความงดงามของความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่ต้องไปจินตนาการเพราะมันไปไม่ถึงไอการศรัทธาการเชื่อคือการปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์บอกเอาแค่นั้นนะเพราะว่ามันเราไปไม่ถึงไงเราไปแต่เรารู้นะจะมาบอกเรื่องนี้มุสลิมงมงายหรือเปล่าเนี่ยเราเชื่อแบบงมงายใช่ไหมไหนบอกมีพระเจ้าไงให้เห็นเราจะให้เห็นไงแต่ว่าต้องรอเข้าสวรรค์กันก่อนนะแต่ในดุนยาเนี่ยไม่เห็นเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องมีคำตอบเหมือนกันเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่เราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะเราคงไม่ตั้งคำถามกับตัวเองแต่มันจะมีคนถามเราว่ามุสลิมศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าอยู่ไหนเคยเห็นหรือเหมือนกับนบีอิบรอฮีมไงกษัตริย์ใช่ไหมทุกคนสุญูดกับกษัตริย์แต่ไม่นบีอิบรอฮีมไม่สุญูดพอนบีอิบรอฮีมไม่สุญูดเขาก็ต้องให้ไปตามมาทำไมไม่สุญูดน่ะพระเจ้าเขาบอกสุญูดต่ออัลลอฮ์องค์เดียวใครคืออัลลอฮ์เขาก็ถามมาใครคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ให้เป็นให้ตายมันก็เลยเอาคนมาสองคนคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งปล่อยแล้วก็บอกว่านี่ไงฉันก็ทำให้เป็นให้ตายได้อันนี้นะเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัลลอฮ์เอาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแต่ให้ตกทางทิศตะวันตกไหนท่านลองให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกสิเป็นไงสิครับใช่ไหมทำไม่ได้ไงนั่นก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกควบคุมมันถูกบริหารจัดการมันถูกดูแลมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยความบังเอิญขนาดว่ารถที่ขับกันอยู่เนี่ยมีคนขับไหมเอาโดยหลักอยู่บนท้องถนนเนี่ยบนถนนเนี่ยส่วนใหญ่มีคนขับแต่รถไฟฟ้าไม่มีคนขับนะเคยขึ้นมาเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยผมเคยขึ้นมาแล้วก็ไปเดินดูตรงหัวคนขับไม่มีไปดูตรงท้ายคนขับก็ไม่มีนึกในใจนี่ตกลงแกปล่อยให้ฉันอยู่กับรถเองอะเนี่ย แล้วก็ผู้โดยสารเป็นเพื่อนแล้วก็เราก็ดูคลิปวิดีโอนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทำอย่างนั้นเราก็คิดโอ้นี่แกไอ้นี่มันปล่อยให้เราเผชิญอะไรนะเผชิญกันเอาเองเหรอ อันนี้คือยุคปัจจุบันแต่ยังไงมันก็มีคนควบคุมไหมมีมันก็นั่งอยู่ที่สถานีคอยควบคุมแปลว่าทุกอย่างมันต้องโดนควบคุมเอารถที่เราขับเนี่ยขนาดคุมมันยังชนกันเลยใช่ไหมมันยังชนกันเลยนี่มันถึงบอกว่านี่ขนาดมีคนดูแลนะแล้วถามว่าระบบสุริยะจักรวาลดาวแต่ละดวงไม่รู้กี่เท่าไหร่ดวงอ่ะที่มันโคจรอยู่เนี่ยมันเป็นระบบไม่มีผู้ควบคุมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้เพราะนั้นศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผู้ควบคุมดูแลซึ่งในเมื่อมนุษย์หน้าไหนมันไม่กล้าในการที่จะบอกว่ามันคือคนควบคุมอ้าวแล้วใครทั้งนั้นเพราะอย่าลืมในดุนยานี่แจ๋วสุดคือมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเอาสัตว์ที่มันดุเห็นมั้ยไอ้พวกสิงโตเสือสิงกระทิงราดทั้งหลายดุเป็นไงมนุษย์เอามาเล่นละครสัตว์เห็นมั้ยแสดงว่ามนุษย์แจ๋วกว่าแต่มีใครบอกว่าฉันสร้างทะเลมั้ยมีมั้ยไม่มีมีใครบอกสรรสร้างภูเขาไหมไม่มีแต่พอไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างทะเลสร้างภูเขาและไอ้ภูเขาที่สร้างเนี่ยตอนนี้เห็นเป็นสูงตะหงานวันกิยามะห์เป็นยังไงวันกิยามะห์เนี่ยเป็นฝุ่นเนี่ยบอกตั้งแต่สร้างบอกแล้วก็บอกถึงบั้นปลายด้วยบอกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามีผู้ควบคุมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนเราอันนั้นก็เรื่องของเขา
พราะนั้นอีมานอัลลอฮ์เลือกนะเรานี่คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สุญูดบ่อยๆขอบคุณเยอะๆทำความดีเยอะๆเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกทุกคนนะครับแสดงว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เลือกเราถ้าอัลลอฮ์เลือกทุกคนเนี่ยลุงนบีคงจะได้เป็นผู้ศรัทธาเพราะนบีอยู่ใกล้นบีด้วยลุงนบีด้วยแต่อายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางคนที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นวันนี้อีกหลายคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมเพียงแต่ว่าอาจจะยังเกิดเขาเรียกอะไรนะมุอัลลับสนใจมุอัลลับเนี่ยคือคนที่สนใจนะแต่ถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วเราเรียกเขาว่ามุสลิมเรียกเขาว่ามุสลิมเราอย่าไปเรียกมุอัลลับนานเพราะบางคนเนี่ยมุอัลลับมา10ปีแล้วยังเป็นมุอัลลับกันอยู่อีกไม่ใช่นะวันนี้สถานะเราเท่ากันพอกล่าวกาลิมะอัชฮะดูอัลลาห์เมื่อไหร่แปลว่าสถานะเท่ากันแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นนักเรียนใหม่กับนักเรียนเก่าแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่แน่นะนักเรียนใหม่ขยันเนี่ยได้รางอะไรได้ที่1ได้นะไอ้นักเรียนเก่านะโมแต่แก่วิชาไงก็คิดว่าโหแจ๋วเหมือนเต่ากระต่ายอ่ะใช่มั้ยนิทานนี้เค้าเล่าให้ฟังอ่ะเต่ากระต่ายเพราะอะไรทะนงตนคิดว่าตัวเองไว้แจ๋วสุดท้ายแล้วเป็นไงนู่นที่โลที่โลก็ยังดียังได้เข้าอ่ะกลัวจะไม่ได้เข้าอ่ะดิใช่ไหมเพราะไอ้คนขยันมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นมุอัลลับนี่คือคนที่สนใจแต่วันนี้เนี่ยมาเป็นมุสลิมแล้วเราเรียกว่ามุสลิมแล้วและที่เหลือก็แข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีแล้วอย่างที่บอกไอ้แข่งขันในการทำความดีแล้วไม่ต้องไปอิจฉากันไม่ต้องไปคิดว่าเขาทำได้เราทำไม่ได้แล้วโอ้ยอย่างนี้เราต้องขัดแข้งขัดขาสกัดดาวรุ่งอันนั้นมันมนุษย์คิดมาใช้กับไอ้นี่เนี่ยไอ้อะไรที่เราเห็นอยู่วุ่นๆกันอยู่เนี่ยนะอันเนี้ยเพราะนั้นไอ้เรื่องการทำความดีต่ออัลเลาะห์รางวัลที่1มีสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับแปลกนะปกติรางวัลที่1ให้คนเดียวนะเพราะถ้าทุกคนไม่ไหวอ่ะรางวัลที่1มันหลายตังค์ไงรางวัลที่2 3มันก็จะถูกหน่อยแต่รางวัลของอัลเลาะห์ให้ทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ได้ที่1ทุกคนนะครับเพราะอะไรเพราะเราแข่งตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะถ้าอัลลอฮ์ตั้งเกณฑ์เอาไว้ยังไงแล้วเราผ่านเกณฑ์แปลว่าเรามีโอกาสได้เข้าเหมือนกันหมดเข้าเส้นชัยเหมือนกันหมดเราถึงไม่ต้องอิจฉากันไงไม่ต้องอิจฉาว่าไอ้ข้างๆบ้านโอ้โหไอ้นี่มันมีโอกาสมากกว่าฐานะมันดีกว่ามันบริจาคได้มากกว่าเราไอ้เราไม่เคยมีไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ไปดูอย่างนั้นเขาให้ดูว่าเราน่ะทำอะไรได้แล้วเราทำไหมถ้าเราทำได้แล้วไม่ทำน่ะสินั่นแหละแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราทำไม่มีปัญหาครับเพราะเคยบอกไปแล้วใช่ไหมบริจาคมันจะเห็นภาพชัดคนให้น้อยกับคนให้มากไม่ได้แปลว่าให้มากต้องชนะเสมอไปใช่ไหมให้น้อยก็มีสิทธิ์ชนะได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไงโอ้ถ้าดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะละหลายๆคนหมดสิทธิ์นะหลายๆคนหมดสิทธิ์แต่อัลลอฮ์ให้โอกาสทุกคนเหมือนกันหมดเพราะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนมีสิทธิ์เข้ารางวัลที่หนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ได้สบายใจไหมฮะสบายใจผมก็หวังงั้นแหละนะเราก็ต้องสบายใจสิใช่ไหมคุยเรื่องสวรรค์มีใครเครียดมั้ยไม่มีอ่ะแต่ถ้าย้ายฝันเมื่อไหร่นั่งคิ้วขมวดเลยโอ้มีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยน้ำเลือดน้ำหนองอะไรนะต้องกินโอ้กินต้นซักกูอะไรแต่ละอย่างใช่ไหมฟังดูแล้วเนี่ยสยองทั้งนั้นแต่เราต้องรู้ไว้บ้างฮะเพราะถ้าเราไปมองอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นความสวยงามแล้วไม่ดูไอ้ฝั่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการลงโทษเลยเราจะเหลิงแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันนี่เข้าแล้วเพราะละหมาด5เวลาไงเราก็ไม่มีใครทิ้งอยู่แล้วทำความดีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเอาน่ะแต่ถ้าเราฟังในเรื่องที่เป็นความเรียกบทลงโทษของคนทำชั่วเมื่อไหร่จะรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ที่ทำมาเนี่ย40-50ปีเนี่ยมันจะรอดไหมวะเฮ้ยถ้าเราจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นมันถึงต้องทำเยอะๆเพราะนั้นเอียซานที่แจ๋วที่สุดคือเอียซานที่เรามีต่ออัลลอฮ์นั่นคืออิบาดะห์ที่เราทำต่ออัลลอฮ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทำเพื่อหวังผลบุญทำเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาทำเพื่อให้มีโอกาสเข้าเส้นชัยเพราะนั้นนั่นคือเอียซานที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราถึงบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นอัลลอฮ์ในวันนี้แต่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วจะให้เราเห็นแต่ให้ทำเสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์เราจะได้ทำด้วยความเต็มที่พิถีพิถันแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรนะถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่มันถามมันก็ถามเราไปเรื่อยๆแหละมันถามจนกระทั่งพอมากๆไอ้เราก็จะเริ่มไปแล้วสิพอไปมากๆตอนนี้ทีแรกจะไปเอาเขามาเป็นพวกพอคุยไปคุยมางั้นกูไปเป็นพวกมึงกันแล้วกันพอเริ่มหลงแล้วไงเริ่มตอบไม่ได้แล้วเริ่มอะไรไม่ได้แล้วเพราะนั้นศรัทธาคืออีหม่านเนี่ยมันคือความเชื่อซึ่งวันนี้เนี่ยแต่ละคน
จะรู้สึกได้เมื่อคนคนนั้นมาอยู่ในหลักการของอิสลามแล้วไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนกับเราไอ้สิ่งที่เป็นความดีพอเราทำแล้วมีความสุขใช่ไหมเขาก็อาจจะทำแล้วมีความสุขแต่สุขของเขากับสุขของเราคนละแบบใช่ไหมมันจะรู้สึกกันคนละแบบแน่นอนนะโดยหลักที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เนี่ยมนุษย์ความเป็นมนุษย์เวลาทำบุญมีความสุขแต่ของเราทำบุญแล้วมีความสุขเพราะเราเห็นสวรรค์เรามีโอกาสเข้าสวรรค์ซึ่งมันต่างจากเขาถ้าถามว่ามีความสุขไหมการทำบุญมีความสุขอ้าวแล้วรางวัลจะไปเอาจากใครถ้าถามเขาอะนะถ้าถามเราอะเอาจากอัลเลาะห์เราไม่งงในการที่จะตอบแต่เขาเชื่อเหอะแต่ละคนไปถาม10คนตอบไม่เหมือนกันหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงเพราะเขาไม่รู้สุดท้ายปลายทางของเขาเป็นยังไงแต่ของเรารู้ไหมรู้เรารู้ว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราจึงพยายามประคับประคองตัวของเราให้อยู่แบบนี้เพราะนั้นอิหร่านที่ยิ่งใหญ่คืออิหร่านที่เราปฏิบัติต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่อัลลอฮฺเป็นรับบุญของเราเป็นอิลาหุนรับบุญแปลว่าผู้อภิบาลอิลาหุนแปลว่าพระเจ้าพระเจ้าเพราะนั้นคนเรียนเตาฮีดเนี่ยก็จะมีเตาฮีดอยู่3อย่างนึกออกใช่ไหมเตาฮีดอิลาอูลูฮียะรูบูบียะอันอัสมาอัลซิฟาตเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงดูแลเป็นรับบุญเป็นผู้อภิบาลและก็อัลเลาะห์มีคุณลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นบอกอัลเลาะห์เมตตาเราเอาความเมตตาของเราไปเทียบกับอัลเลาะห์ก็เทียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแล้วก็ในอัลกุรอานอัลเลาะห์ก็บอกไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลเลาะห์ไม่เหมือนสิ่งใดเพราะนั้นเราจินตนาการไม่ได้ไงอย่างที่บอกเพราะเราจะจินตนาการได้เท่าที่เรารู้และมองเห็นและเคยมีประสบการณ์มาใช่อย่างนั้นเราเชื่อเราศรัทธาของเราแบบนี้ก็ทำไปครับรักษาอีหม่านของเราแบบนี้และเรื่องของไอ้อะกีดะห์แบบเนี้ยเราต้องระวังนิดนึงอย่าไปเค้าเรียกอะไรอย่าไปสงสัยเยอะถ้าสงสัยเยอะชัยฏอนมันชอบมันจะมาทันทีไอ้นี่ใครสร้างอัลเลาะห์สร้างไอ้นี่ใครสร้างอัลเลาะห์สร้างต้นไม้ใครสร้างอัลเลาะห์สร้างถามไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดคำตอบนบีบอกมันจะถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เห็นไหมพอเราคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคำถามเลยแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เพราะมนุษย์มันก็คิดไปเรื่อยๆไงนบีบอกถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าชัยฏอนมันเข้ามามีบทบาทกับความคิดของเราละให้กล่าวเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองซะขอความคุ้มครองซะถึงบอกว่าเราเข้าใจเรามีอีหม่านในระดับนึงที่เหลือทำอิบาดะห์ให้เยอะไม่ต้องไปอะไรมากมายและยิ่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งอินมุนเกฟก็เรียกสิ่งเล่นลับอ่ะเรายิ่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะเอาเท่าที่อัลลอฮ์บอกพอเพราะหลักหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคืออะไรอัลลอฮีนายุมินูนบินเกฟก็คือคนที่ศรัทธาต่อสิ่งเล่นลับเราศรัทธาต่อสิ่งเล่นลับไหมเออจบแค่นั้นพอเรื่องวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณในวันในวิญญาณเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งลึกลับถามว่าตายแล้วไปไหนเอาทำตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีสอนพอแค่นั้นไม่ต้องไปยุ่งเยอะวิญญาณจะกลับมาไหมมีคำถามอีกแล้วเนี่ยคือเราน่ะถามสารพัดเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จะบอกว่ายัสอาลูนากะอานิรูห์พวกเขาจะมาถามเจ้าโอ้มูฮัมหมัดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวิญญาณจะกลับมาไหมวันนั้นวันนี้อะไรต่ออะไรโอ้เป็นห่วงไงเป็นห่วงที่บ้านปู่ย่าตายายเราเสียชีวิตไปแล้วคงจะเป็นห่วงเราอ่ะเดี๋ยวจะมาวันนั้นวันนี้ปูที่หลับที่นอนอย่างดีทำมาจริงเป็นยังไงอ่ะเอาดีกว่าเอาจริงๆอ่ะทำมาจริงๆเป็นยังไงเออวิ่งกันหน้าดูดิไม่มีใครอยู่หรอกใช่ไหมนั่นน่ะดีแล้วอัลลอฮ์ให้รู้แค่ไหนก็แค่นั้นเรารู้ว่าคนตายเขาอยู่อีกโลกนึงเราก็อยู่อีกโลกนึงเคยบอกไปแล้วนะเอาแค่3โลกพอดุนยาอาลัมบารซักอาคิเราะห์คนตายไปอยู่ไหนอาลัมบารซักกลับมาอาคิเราะห์กลับมาดุนยาได้ไหมไม่ได้ไปอาคิเราะห์เลยได้ไหมไม่ได้อย่าเพิ่งรีบรอเดี๋ยวรอเราก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันแต่ไอคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยส่งอะไรให้เขาได้ไหมได้แต่เขาเองทำเพิ่มได้ไหมไม่ได้ไอส่งให้ก็ดูอีกไอต้องส่งให้เนี่ยเป็นเรื่องอีกแล้วส่งให้แต่ส่งให้ทุกอย่างเลยนะนมาดไม่ครบย่อฉันไม่ได้ละหมาดมาหลายสิบปีฉันก็พยายามละหมาดให้อุทิศส่วนกุศลให้อะไรให้ทำแบบเนี้ยมันเหมือนใครไหมเออถ้าเหมือนก็อย่าไปใช้ง่ายๆถ้าเหมือนก็อย่าไปใช้อย่าไปทำก็แค่นั้นทีนี้ถ้าอยากจะทำแล้วให้มันถึงล่ะก็ไปเรียนรู้ก่อนสิว่าเขาบอกให้ทำอะไรได้บ้างเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยแทบไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องกระดิกอะไรเลยสิ่งที่เราทำถึงเขาโดยอัตโนมัติเพราะเราคือทายาทเพราะนั้นแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นการเฉพาะซอดาเกาะห์แทนนี่ได้มีไปทำฮัจญ์แทนได้ไปทำฮัจญ์แทนก็มีปัญหาอีกว่าถ้าเขาไม่ได้เนียดไว้อุลามะก็บอกว่าก็ไม่ต้องแต่ถ้าเขาเนียดไว้เขาพูดไว้แล้วตอนเขาพูดเนี่ยเขายังจนอยู่แต่วันนี้เนี่ยเรามีฐานะเราก็ทำฮัจญ์แล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เออเขาเคยพูดไว้นี่วันนี้เรามีความพร้อมไปทำให้ได้ไหมได้
ไม่มีปัญหาอันไหนที่ได้ก็ทำไปอันไหนไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะศาสนาไม่ต้องคิดเองเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้นบีมาบอกอัลลอฮ์จะให้นบีมาสอนเพราะนั้นเราจึงมีหน้าที่เรียนรู้และปฏิบัติตามแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องคิดผมพยายามเน้นมาโดยตลอดว่าคำว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ใช่หมายความว่าเราตาแบบคนตาบอดไม่ใช่เราศรัทธามาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ทำตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่มันเป็นอินมุนเกฟไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์นะที่ในอันกุรอานก็ดีในฮะดีษก็ดีก็จะมาพูดถึงว่ามาฟาตีฮุนไกบก็คือกุญแจแห่งความเล่นลับไม่มีใครรู้อิลลัลลอฮ์นบียังไม่รู้เลยเหมือนกับที่ท่านยิบรีลมาถามท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในท่านเดียวกันซิมาเนี่ยแหละเพราะเขาถามหลายคำถามนะแต่ไอ้ที่บอกมาแค่คือ3คำถามแรกแต่หลังจากนั้นเขาก็ถามคำถามว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่มาตาอัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นบีก็ยิ้มแล้วรู้เหรอนบีก็เลยบอกว่ามันมัสอุนอันฮาบิอะลัมมินัสซาอิลแปลว่าคนถามกับคนถูกถามไม่มีใครรู้ดีกว่ากันเพราะคนถูกถามกับคนถามเป็นอะไรเหมือนกันเลยเป็นมักลูกเหมือนกันเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้วันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ว่าสัญญาณวันกิยามะห์อันนี้นบีบอกได้นบีก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆสัญญาณวันกิยามะห์หนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์คือการที่นบีถูกส่งมาก็เป็นสัญญาณวันกิยามะห์และสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันมาโผล่ชัดในยุคสมัยของเรานี่เยอะเลยทีเดียวแต่ยังถือว่าเป็นสัญญาณเล็กยังไม่ใช่สัญญาณใหญ่แค่นั้นแหละถ้าสัญญาณใหญ่ก็เตรียมตัวได้เพราะสัญญาณใหญ่เวลามันเกิดแล้วมันจะเกิดต่อๆกันเลยมันไม่เหมือนสัญญาณเล็กสัญญาณเล็กในนบีเป็นสัญญาณเล็กนะนบีเกิดมาเนี่ย 1,400 กว่าปีใช่ไหมแต่ 1,500 อยู่แล้วอันเนี้ยแล้วก็มาถึงยุคเราแต่นบีก็พูดเอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญญาณวันกิยามะห์บ้างผู้ชายจะมีจำนวนน้อยลงผู้หญิงจะมีจำนวนมากขึ้นซินาจะเกิดเมืองอันนี้เห็นชัดเลยซินาจะเกิดเมืองมันไม่ใช่เกิดเฉพาะไอ้คนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ไอ้คนไม่ใช่มุสลิมมันไม่อยู่กับเขาใช่ไหมแต่มันมาเกิดที่เราด้วยไงมาเกิดที่อะไรที่เยาวชนวัยรุ่นของเราด้วยที่เขาอยู่กันแบบไม่นิกาไม่แต่งงานอ่ะหรือถ้าแต่งงานก็แต่งงานแบบไม่ถูกต้องมีไหมก็มีเพราะแต่งงานมันต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมไม่ใช่แกกับฉันแล้วเกี่ยวก้อยกันแล้วบอกเรานิกากันก็ไม่ใช่หรือจะไปให้อิหม่ามนู้นอิหม่ามนี้นิกาบอกว่าเนี่ย เราจัดนิกากันอิหม่ามจัดการให้หน่อยเอ้ยมีอิหม่ามคนไหนกล้าไหมล่ะก็ไม่กล้าเพราะมันมีองค์ประกอบของมันอยู่นิกาจะสมบูรณ์ต้องมีวะลีวะลีคือใครผู้ปกครองแปลว่าผู้ปกครองแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองของผู้หญิงคือใครพ่อเขาหลักคือพ่อเลยพ่อนะพ่อนี่คือเบอร์หนึ่งนะแล้วเบอร์สองคือปู่เขาพ่อก่อนแล้วปู่แล้วที่เหลือจะถึงจะเป็นคือญาติพี่น้องพ่อและเพื่อพี่พ่อน้องพ่ออะไรไล่มาเรื่อยๆแต่เอาแค่2คนนี้พอ2คนนี้เอาหาให้ได้ก่อนมันต้องมีใครสักคนอยู่แล้วนะมันคงไม่มีใครรีบตายกันหมดมั้งเหมือนกับอาจารย์วิชาวิเศษอัตรฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเขามีคนมาถามว่าไอ้ที่จูมือกันแล้วไปแต่งแบบเนี้ยได้ไหมพอเขาบอกติดเขาบอกอาจารย์วิชาก็ถามว่าพ่อมันตายไปแล้วเหรอเขาพูดอย่างนี้ถามตรงเลยพ่อมันตายไปแล้วเลยแปลว่าอะไรแปลว่าวลียังอยู่ไหมยังอยู่ติดต่อได้ไหมต้องติดต่อได้ใช่ไหมไอ้คำว่าติดต่อได้ไหมหมายถึงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่ต้องติดต่อได้แล้วยิ่งในปัจจุบันติดต่อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่การสื่อสารเป็นไงโอ้บอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะพ่อฉันไม่ใช้โทรศัพท์อย่างนั้นป่ะไม่ได้แล้วอ้างไม่ได้แล้วถึงบอกไอ้ข้ออ้างแบบนี้มันใช้งานไม่ได้เพราะนั้นหลักของศาสนาไม่ใช่ยากเลยผู้หญิงผู้ชายชอบกันอยากแต่งงานส่งเสริมไหมส่งเสริมแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนรักกันชอบกันก็ไปคุยกันสิไปเคลียร์กับวลีเขาให้รู้เรื่องถ้าวลีเขาไม่ยอมมีอีกนะวลีไม่ยอมอย่าเพิ่งลดละความพยายามวลีไม่ยอมยกตัวอย่างผมก็ได้ผมรอบแรกวลีไม่ยอมวลีไม่ค่อยเก็ทกับผมเท่าไหร่ผมเป็นตัวครูแล้วนะเป็นอาจารย์แล้วนะพ่อตาผมท่านเสียไปแล้วรอฮิมะฮุลลอฮ์เขาไม่ยอมไม่ยอมทำไงผมก็ต้องล็อบบี้เลยเอาใครไปคุยเอาอาจารย์วิยาวิเศษรัตน์ไปคุยเพราะเขาญาติกันแล้วคุยกับใครคุยกับญาติเขาคุยกับพี่น้องเขาทั้งหมดแปลว่าพี่น้องพี่ปานะอาน่ะทุกคนโอเคหมดก็ต้องมาบีบเขาไงมาบีบเขานั่นแหละเขาถึงจะยอมเห็นไหมมันต้องใช้วิธีกันบ้างถึงบอกว่าวลีถ้าวลียังไม่นั่นก็เราก็ต้องไปหาใครที่เขาคุยกับวลีรู้เรื่องอ่ะ
เพราะอะไรเพราะศาสนาส่งเสริมให้นิกะห์ตามขั้นตอนตามกระบวนการนี่แหละนี่คือหลักศาสนาเพราะอิสลามให้ความง่ายดายในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยสัญญาณมันเกียร์มากคือเรื่องของซินาเนี่ยเกินเลยนะเกินมากๆแล้วก็มันเป็นที่น่าเสียใจว่ามุสลิมเราก็ไม่น้อยหน้าอะไรอีกอ่ะดอกบงดอกเบี้ยอีกไอ้เครื่องมีสีตีเป่าจะกลายเป็นสิ่งที่อนุมัติเดี๋ยวนี้จนกระทั่งว่ามีฟัตวาผมเพิ่งเห็นเขาแชร์กันว่าฟัตวาเรื่องไอ้ติดสีตีเป่าเนี่ยเป็นสิ่งอนุมัติเอาว่ากันไปแต่ฮะดิษของท่านนบีชัดเจนว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีคนที่เอาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ฮาลาลก็แสดงว่าเป็นสัญญาณวันกิยามะห์นะชีตใช่ไหมนะชีตถ้าไม่มีดนตรีอุลามะบางส่วนเขาอนุโลมถ้าเนื้อหาไม่ได้ไปในทางเสื่อมเสียบางส่วนแต่เป็นส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอเขาบอกว่าถ้าว่างมากนะก็ไปอ่านกุรอานก็ได้ไปซิกุลลอฮ์ก็ได้นะนั้นยิ่งแล้วเลยไงเหมือนมันมีหะดีษเนี่ยที่เขาอ่านมันมีหะดีษอยู่บทนึงที่เขาเอามาร้องเป็นนะชุงนะชีตเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเขากลับเนื้อหาแค่นั้นเองให้เป็นนะชีตคือนะชีตเนี่ยมันก็มีบางส่วนนะที่เขาอนุโลมอ่ะนะแต่ว่าเนื้อหาแต่ถ้าใส่ดนตรีไปเมื่อไหร่ฮารามถึงแม้ว่าเนื้อหาจะไม่ฮารอมก็ตามแต่ใส่ดนตรีปุ๊บฮารามเลยเพราะนั้นไอ้ดิสีตีเป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความสุขไม่ได้เราสนุกสนานไม่ได้ไม่ใช่หัวเราะได้ไหมได้นะนบีหัวเราะบางทีเห็นอะไรเห็นฟันกรามเลยแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยครั้งถ้าหัวเราะมากๆอันนี้ไม่ได้หัวเราะมากๆไม่ได้มันเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องอยู่บนความพอดีไงเรามีความสุขได้เรายิ้มแย้มแจ่มใสได้เราหัวเราะได้เรามีความสุขอะไรได้หมดวันลื่นเลิงวันอีดเนี่ยสองวันเนี่ยเขาให้เราจัดเต็มเลยนะแต่งชุดสวยได้ไปเยี่ยมนู่นกินเลี้ยงอะไรได้จัดกิจกรรมให้ทุกคนมารวมตัวกันได้แต่ว่าต้องไม่มีสิ่งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามนะนั่นเขาให้ไว้แล้วล่ะวันแต่งงานมีความสุขได้ไหมแต่งงานต้องมีความสุขไม่ใช่นั่งเศร้าอยู่กูไม่น่าเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่งงานก็ต้องมีความสุขต้องมีความสุขแล้วมันก็ต้องเป็นวันที่เลื่อนเลิงใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาแต่บางคนก็อย่างว่าเหมือนคอนเสิร์ตไงพอเราเดินบ้านมันอยู่นู่นอยู่ข้างในอ่ะนะเราจอดรถตอนนี้พอมันเข้าไม่ถึงเนี่ยมันเดินไปยังไม่ทันไปไหนเลยเสียงกระหึ่มมาก่อนแล้วนะอันนี้ก็แหมมันจะไม่มีบารักะห์อันนี้อ๋อทั้งหมดแล้วฮะล่ะมันมีดนตรีไอ้พวกนี้มีดนตรีหมดแล้วฮะนะพระเจ้าที่กล้าบอกว่ามันฮะล่ะว่ามีดนตรีแต่ถ้าหากว่าไม่มีดนตรีก็ต้องดูเนื้อหาต้องดูเนื้อหาก็เหมือนกันแหละฮะเหมือนกันแหละเพราะเป้าหมายคืออย่างนั้นอันนั้นเอียซานที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวขออีกอันนึงจริงๆมันมีหลายข้อเอียซานที่ยิ่งใหญ่คือเอียซานที่เรามีต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเอียซานต่อมาคือเอียซานกับมนุษย์ซึ่งเอียซานกับมนุษย์เนี่ยหลากหลายเลยนะเอียซานกับมนุษย์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราไม่ว่าจะเป็นเครือญาติเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราต้องปฏิบัติดีกับคนเหล่านี้ตามสถานภาพที่เขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแต่ละคนก็ได้ต่างกันเราจะเน้นอาจจะเน้นคนใกล้ตัวเราหน่อยก็คือใครล่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เราแน่นอนพ่อแม่เราคือคนที่ศาสนาให้ความสำคัญนะศาสนาให้ความสำคัญถ้าจัดระดับความสำคัญเนี่ยอัลเลาะห์และรอซูลนั่นคืออันดับ1อันดับ2ใครพ่อแม่เราอันดับ3ก็เป็นเครือญาติเราเพื่อนบ้านเราคนในสังคมก็จะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่อัลกุรอานให้ความสำคัญไว้ในหลายๆที่ฮะดีษเองก็บอกถึงความสำคัญนี่ขนาดพ่อแม่ถ้ามาแยกย่อยไปอีกว่าระหว่างพ่อแม่ใครอีกเอาแม่อีกนั่นก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีสถานภาพของตัวเองอยู่และสถานภาพเหล่านี้เนี่ยแต่ละคนก็จะต้องได้รับแต่ถ้าเราวันนี้เราเป็นพ่อแม่ลูกต้องดูแลเราลูกต้องเชื่อฟังเราลูกต้องเป็นลูกที่ดีของเราถ้ามันสร้างปัญหาให้เรามันสร้างเรื่องสร้างราวให้เราเตือนมันระวังจะไม่รอดกิยามะห์จะไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราดูแลเขาดีอะไรดีเรียบร้อยถือว่าเขากับเราไม่เกี่ยวกันแล้วนะเพราะเราดูแลเขาดีแต่ถ้าเราดูแลเขาไม่ดีอันนี้เนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาโดนคดีเราอาจจะโดนคดีมีส่วนร่วมด้วยอ่ะนั้นเอียซาน
ประการต่อมาคืออิหซานกับพ่อแม่คือปฏิบัติดีกับพ่อแม่ซึ่งอันนี้เป็นหลักศาสนาเราจะเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาจะว่าไปแล้วเป็นศาสนาเดียวที่ซ้ำที่เน้นเป็นพิเศษให้ลูกๆทุกคนในวันนี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แม้ว่าพ่อแม่จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามก็ยังต้องปฏิบัติดีกับพ่อแม่และยิ่งถ้ามีชีวิตอยู่อันนี้ยิ่งต้องทำดีกว่าพ่อแม่แม้กระทั่งคำพูดใช่ไหมอย่าว่าแต่ปฏิบัติดีกระทั่งคำพูดยังอุฟไม่ได้เลยคำว่าอุฟในภาษาอาหรับไม่มีความหมายด้วยอุฟเหมือนกับภาษาไทยเราบางคำที่ไม่มีความหมายแต่พอมันชิชะออกมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าไอเนี่ยไม่พอใจยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยนี่คือหลักศาสนานี่คืออิสลามที่บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราปฏิบัติกับอัลลอฮ์ก็ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ของเราให้มันเรียบร้อยด้วยเหมือนกันเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ากอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์พระเจ้าของเจ้าได้กำชับสั่งเสียพวกเจ้าว่าอย่าอิบาดะห์สิ่งใดต่อใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์นะเพราะนั้นเอาละอันนี้เราผ่านวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและจงปฏิบัติดีกับบุพการีทั้งสองเพราะนั้นการทำความดีกับพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมสมมุติว่าบางท่านพี่น้องบางท่านที่มาเป็นมุสลิมเราเรียกว่าที่มาก่อนเราเป็นวันรับนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นมุสลิมแล้วแต่พ่อแม่เรายังไม่ใช่ถามว่าเราจะปล่อยปะละเลยเขาไม่ไปมาหาสู่ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปเยียนอะไรเลยได้ไหมไม่ได้เพราะยังไงก็ตามสถานะเขายังมีอยู่คือพ่อแม่สถานะของการเป็นพ่อแม่และดีซะอีกถ้าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราต้องปฏิบัติดีกับเขาให้มากเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราเปลี่ยนศาสนาวันนี้เรามาเป็นคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในศาสนาอื่นไม่มีการปฏิบัติดีการดูแลเอาใจใส่การมีมารยาทที่ดีการไม่ต่อล้อต่อเถียงทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามสอนกับเราและถือว่าเป็นเงื่อนไขด้วยนะของคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นมุสลิมอันนี้เราทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมจะมีข้อจำกัดในเรื่องภาคปฏิบัติเพราะอะไรเพราะอะกีดะห์ยังต่างกันอยู่ความเชื่อยังไม่เหมือนกันเขากับเรายังคนพระเจ้ายังคงเราองค์อยู่ถ้าองค์เดียวกันเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่อยว่ากันอันนี้ง่ายถ้าองค์เดียวกันเมื่อไหร่หรือว่าถ้ามาอยู่ในภาคฟากเดียวกันแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายได้ทุกอย่างเลยจะกินจะอยู่จะอะไรยังไงแม้กระทั่งขอดุอาได้ขอดุอาให้ทุกอย่างขอให้มีสุขภาพที่ดีขอให้ได้รับทางนำขายฮัลลอฮ์เมตตาได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราขอดุอาได้แค่ขออัลลอฮ์ได้ทางนำเขาด้วยขออัลลอฮ์เมตตาเขาอัลลอฮ์มะดีฮีขออัลลอฮ์นำทางเขาด้วยขออัลลอฮ์นำทางพ่อแม่ฉันด้วยได้แค่นั้นขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ก็ไม่ได้หลายคนจึงเสียใจนะหลายคนจึงเสียใจว่าวันนี้เขามาเป็นมุสลิมเขาเคร่งครัดต่อหลักศาสนาแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเขามันก็ทำอะไรไม่ได้ถามว่าไม่ใช่เราเท่านั้นที่เสียใจนบีก็เสียใจใช่ไหมลุงก่อนเลยลุงของนบีซึ่งดูแลนบีแม่ของนบีแม่ของนบีก็ไม่ใช่มุสลิมนบีก็เสียใจนบีก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้สิทธิ์ตรงนั้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมขอดุอาให้เขาได้ก็อย่างที่บอกขอให้ได้รับทางนำสำหรับคนไม่ใช่มุสลิมส่วนคนที่เป็นมุสลิมขอได้ทุกอย่างแต่ที่แน่ในภาคปฏิบัติของความเป็นลูกปฏิบัติดีดูแลเอาใจใส่ไปมาหาสู่จะให้ดีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าเมื่อประเภทแบบว่าแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก็คือพ่อแม่อยู่ทางหนึ่งลูกมาเช่าคอนโดมาเช่าห้องอยู่ส่งตังไปให้เดือนละ 1,000-2,000 คิดว่าจะมีความสุขแม่เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นถามว่าถ้าจนแล้วอยู่ด้วยกันยังไงก็สุขเพราะอดด้วยกันไงมันมีกำลังใจได้คุยกันคือการได้เห็นหน้ากันระหว่างลูกกับพ่อแม่มีความสุขไหมมีความสุขกว่ายังไงก็มีความสุขเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวยุคมันไฮเทคแล้วดูทางนี้ก็ได้เอาอีกแล้วเขาหมายถึงตัวตนตัวคนจริงๆไอ้แบบนี้ก็ได้เอาไว้แบบนานๆทีอันนั้นเผื่อลูกไปเรียนต่างประเทศนั้นว่าไปนะเผื่อส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะเห็นผ่านทางโทรศัพท์อันนั้นยิ่งสมัยเนี่ยมันติดต่อได้ทุกวันสมัยผมเนี่ยไปเรียนต่างประเทศอ่ะโทรศัพท์ข้ามประเทศเพิ่งเข้าตอนที่ผมจะจบเองนะโอ้ส่งไปเนี่ยจดหมายน่ะประมาณ3สัปดาห์เพราะว่า7วันถึงเขาส่งมา7วันเราส่งไป7วันเป็น14วันและอีก7วันให้เวลานั่งคิดว่าจะเขียนอะไรดีใช่ไหมเดือนนึงเอ้าตีว่าเดือนนึงจดหมายไปกลับเดือนนึงแต่สมัยนี้มันเห็นหน้าเห็นตาแล้วโทรศัพท์ตอนที่ผมใกล้ๆจะจบมีโทรศัพท์เข้ามานาทีละถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น58รูปีก็ประมาณสัก50บาท
เป็นไง50บาทเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3วันเพราะนั้นวิธีการโทรทำไงสลามอะไรกุ้มครับสบายดีครับแค่นี้นะครับขอตังค์เพิ่มครับ พูดให้เนาะคือต้องจดเลยนะว่าเราจะพูดอะไรนั่นคือสมัยก่อนสมัยผมเป็นนักเรียนที่นั่นอ่ะที่อินเดียเนี่ยแหละเนี่ยแต่สมัยนี้โอ้โหเห็นหน้าเห็นตามันอะไรต่ออะไรมากมายดีไม่ดีวันมึงไม่ต้องโทรมึงก็ได้แหละ ใช่ไหมเพราะประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอาละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการได้เห็นหน้าเห็นตาการได้อยู่ร่วมกันการได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะจนจะรวยยังไงก็มีความสุขเพราะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกวันนี้คือการดูแลพ่อแม่ให้เต็มที่พ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่นานหรอกนะส่วนใหญ่โดยอาดัตนะก็คือโดยทั่วไปพ่อแม่ไปก่อนนั่นโดยอาดัตแต่ไอ้ประเภทจะแซงคิวนั้นต่างหากนะแต่โดยปกติจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนี่คืออิสลามครับที่สอนให้เราทำความดีกับคนทุกคนให้เราปฏิบัติดีกับคนทุกคนปฏิบัติกับอัลลอฮ์ปฏิบัติกับมนุษย์นะครับก็ขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันจริงมีอีกหลายข้อก็อีกประมาณชั่วโมงนึงแหละแต่อย่าเพิ่งเลยนะเพราะเดี๋ยวจะไปร่วมงานศาสนพันธ์เขาด้วยก็มีงานอยู่อย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เอาลาเขาก็ทำสัมพันธ์ไว้ใช่ไหมนะครับครับผมใช่ก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์